สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับฝึกการหายใจทางจมูกหลายคนยังติดนิสัยหายใจทางปากอยู่มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลได้เรื่องจุกจิกอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บ่อยครั้งก็จะบอกว่าหายใจไม่สุดหายใจไม่อิ่มมีอาการหอบเหนื่อยซึ่งก็ใช้คำผิดสุดท้ายมาดูละคือหายใจไม่คล่องการที่เราหายใจทางปากมีข้อเสียยังไงเริ่มเลยนะครับอย่างที่บอกตะกี้ผมพูดเรื่องข้อดีของหายใจทางจมูกละตอนนี้เรามาดูข้อเสียของการหายใจทางปากการที่เราหายใจทางปากเนี่ยสเต็ปแรกเลยลมเข้าทางปากตรงๆเลยครับซึ่งเป็นลมแห้งกระแทกคอกระแทกทอนซิลเกิดภาวะคอแห้งก่อนอันนี้เราทุกคนรู้อยู่ละไม่ต้องพูดเลยใช่ไหมครับอันที่สองเกิดเมือกเหนียวใช่ไหมครับมีเสมหะเหนียวเมือกเหนียวก็ตรงไปตรงมาลมเข้าคอไม่ผ่านความชื้นเสมหะที่ผลิตออกมาก็เป็นเสมหะที่แห้งที่เหนียวได้นำไปสู่กลิ่นที่ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่หรือกลิ่นเหม็นก็ได้นะกลิ่นไม่พึงประสงค์ปากเหม็นที่เขาเรียกว่านะครับอันที่สี่นี่คนมาบ่อยเลยครับพอหายใจเข้าทางปากเราก็จะเกิดปรากฏการณ์หายใจได้แค่ครึ่งปอดหายใจไม่สุดคนที่ฟังอยู่ลองดูสิครับทุกคนทำตามผมลองหายใจทางปากสิครับมีใครรู้สึกถึงขั้วปอดไหมไม่นะครับมันจะรู้สึกอยู่แค่กลางอกก็คือระดับราวนมเท่านั้นลองใหม่นะครับ